เลวัตแฉกำนันนกจ่ายหนักจัดรถตำรวจนำขบวนรู้ทิพถึงกับหายสงสัยมีหน้าถึงยอมพลตำรวจโทรเลวัตแฉกำนันนกจ่ายหนักจัดใหญ่รถตำรวจนำขบวนคังละสองถึงห้าคันทิพคันละหมื่นลานยิ่งกว่าคนสำคัญผิดระเบียบราชการเปิดสิทธิประชาชนจากกรณีพุ่งกับเบิม้มหรือพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสง ผู้กำกับ2บอกทรอปิดชีพตัวเองได้เสียชีวิตภายในบ้านพักจังหวัดปทุมธานีคาดเคลียร์จากปมกำนันนกสั่งลูกน้องยิงพันตำรวจตีสิวกรหรือสรอัแบงค์เสียชีวิตขณะที่พลตำรวจโทรเรวัตกิ่นเกษรหรือท่านเรวัตอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ออกมาแชร์กำนันนกในรายการโหนกระแสช่วงหนึ่งระบุว่า กำนันนกนันบ้าอำนาจจะไปไหนมาไหนต้องให้รถตำรวจทางหลวงนำขบวนหลายคันซึ่งมากกว่านายกรัฐมนตรีเสียอีกแถมจายหนักให้ทิปรอบละมื่นทำไมกำนันนกถึงมีรถตำรวจนำขบวนโดยพลตำรวจโทรเรวัตรระบุว่ามีนายตำรวจที่อยู่กับกำนันประสานไปให้ว่า เช่นกำนันนกจะไปจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็จะมีตำรวจโทรประสานเพื่อให้จัดรถนำครว่างก็ไปแทมไม่ได้นำคันเดียวนำสองถึงหคันไปเป็นขบวนไปซึ่งมากกว่านายกเสียอีกซึ่งกลุ่มตำรวจก็ไม่ได้เป็นขี้ข้ากำน,นันพอกำนันก็เหมือนเป็นรุ่นลูกแต่การนำขบวนคือหากกำนันจะแวะไหวพระตรงไหนและเมื่อถามพลตำรวจโทรเรวัตว่า ไปกล่าวหาแบบนี้ไม่กลัวฟ้องหรอซึ่งท่านเรวัตบอกว่าฟ้องเลยหนูเพราะบ้านผมก็อยู่นคนปรปฐมซึ่งไม่ไกลจากบ้านหนูกำนันนกหลอกพลตำรวจโทรเรวัตเล่าต่อว่าเวลากำนันนกเมาก็มักจะขาดสติบ้าอำนาจซึ่งสาเหตุที่รถไปตำรวจไปนำขบวนให้ก็เพราะเวลาไปแต่ละครั้งกำนันนกจ่ายหนักให้ทิพทีละหมื่น เมื่อผู้ดำเนินรายการหนุ่มกัญชัยถามว่าจริงๆหรอท่านเลวัตก็สวนทันทีว่าหรือจะเอาคนที่รับเงินมาออกรายการก็ได้นะซึ่งตำรวจคนนี้กเกษียณแล้วกำนันนกให้ทิปหนักเช่นเอาไปกินกาแฟ5,000ถึง1,000 0และกับการนำขบวนแป๊บเดียวมีกี่คันก็จ่ายหมด5,500ัน0 0 0กำนันก็จ่ายแล้วใครจะไม่อยากนำหลักยกเคสหนักท่องเที่ยวจีน จ้างตำรวจนำขบวนเที่ยว3,000-5,000ยังนำกันเลยทั้งมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์แถมรถไม่ใช่รถมันด้วยเอารถส่วนตัวไปทําเป็นรถหลวงซึ่งเขามองว่ายังไม่เป็นความผิดแต่มุมมองของตนเองมองว่าเป็นความผิดระเบียบทางราชการเกี่ยวกับการใช้รถนำขบวนคือถ้าไม่ได้นำขบวนใครที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญหรือมีภารกิจเร่งด่วนไปนำขบวน มันก็จะไปเบียดสิทธิ์ของชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน